ชุมชนสำหรับคุณคืออะไรหลายคนจดจำเอ็มได้จากชุมชนชื่อบางกลอยกลุ่มชนพื้นเมืองกะเหรี่ยงปากกยอที่ออกมาเรียกร้องสิทธิที่ดินให้กับบ้านเกิดตนเองเอ็มรู้จักความเป็นชุมชนจากการทำงานร่วมกับพวกเขาแรงกดดันจากการแสดงจุดยืนเหล่านั้นบีบอัดให้พวกเรารวมเป็นคนก้อนเดียวกันมันน่าเศร้านะที่ความยากลำบากของคนบางกลุ่มกลายเป็นสิ่งเดียวที่ผู้คนจดจำพวกเขาได้เอ็มเองก็มีภาพลักษณ์ทางสังคมแบบหนึ่งไม่ต่างกันดังนั้นเมื่อคนอื่นรู้ว่าเอ็มมีงานอดิเรกคือการแต่งคอสเพลย์ก็เลยคิดว่าเอ็มหลงทางมันแสดงให้เห็นว่าคนดังมักจะถูกมองเพียงด้านเดียวเสมอโดยเฉพาะบทบาทนางงามในปัจจุบันที่มีไว้สะท้อนปัญหาสังคมเป็นหลักหากเอ็มพูดถึงการดิ้นรนได้ตั้งมากมายเอ็มก็อยากจะพูดถึงความหวังด้วยมังงะแอนิเมะเกมและไอดอลคือความหวังของเอ็มมันทำให้เอ็มอยากตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นและกลับไปร้องไห้กับหน้ากระดาษไม่รู้สึกท้อใจเป็นเครื่องเตือนใจในตอนที่เอ็มต้องฮึดสู้การคอสเพลย์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ร้อยเรียงตัวตนของเอ็มเข้ากับคนที่รักสิ่งเหล่านี้เหมือนกันหลายคนคิดว่าการคอสเพลย์เป็นเรื่องง่ายแต่เอ็มมองว่าหัวใจของมันอยู่ที่กระบวนการระหว่างทางก่อนที่เราจะสวมเสื้อผ้าเสร็จอยู่ที่ความสุขเมื่อมองเห็นตัวเองในกระจกอยู่ที่การระลึกถึงเรื่องราวและความสำคัญที่ตัวละครมีต่อการเติบโตของเราสำหรับเอมแล้วการคอสเพลย์คือการอุทิศตนคือการอ่านหนังสือโดยที่หน้ากระดาษเป็นตัวห่อหุ้มเราเราไม่ได้มีแค่ชุมชนตามภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ยังมีชุมชนที่คนในคอมมูนิตี้อาจจะไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่มารวมตัวกันผ่านสิ่งที่สนใจถือเป็นชุมชนทางไลฟ์สไตล์ที่ซ้อนทับกับชุมชนบนแผนที่อีกทีนึงหากวันหนึ่งประเทศของเราไปถึงจุดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการแก้ไขโครงสร้างได้ง่ายๆมีสิทธิ์มีเสียงในการเรียกร้องประเด็นที่สนใจด้วยตัวเองแล้วนางงามยังจะมีความสำคัญอยู่ไหมคำว่านางงามถูกตีความได้หลายแบบอาจเป็นแค่ตุ๊กตาที่สวยงามอาจเป็นกระบอกเสียงอาจเป็นของเหลือจากอดีตแต่สำหรับเอมมิสแกรนด์จะต้องเป็นอนาคต